แล้วพวกรูปร่างหน้าตาล่ะครับขอโทษนะคะรูปร่างดีหน้าตาก็พอใช้ได้ไอ้จุ๊งไม่เข้าเรื่องถ้าผมผิดใจจริงไปก็คือผมตายไปแล้วดูอันตรายมากเลยนะคะคุณตำรวจนี่นะคะคุณตำรวจคนนี้นะคะจับมาเลยค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับผู้กองคอยดูนะผมจะทำให้คุณคิดผิดที่เข้ามาหน่วยของเราแต่วิตาไม่มีทางทำให้ผู้กองผิดหวังแน่ๆค่ะถ้าหากวิตาทำตามมันไม่ได้วิตาจะลาออกได้สมมติว่านี่คือมีดอย่าเข้ามานะอย่างนั้นนี่ตายขอโทษอีกครั้งค่ะท่านนี่คือมีดจริงปาดิปาดินาเป็นคนเนี่ยจะออกสนามศึกกับพวกผมที่แม้แต่ปกป้องตัวเองทำไม่ได้พี่คุณปลอดภัยแล้วนะคุณมาที่นี่ได้ยังไงผมกำลังจะบอกคุณว่าอีก3เดือนข้างหน้าคุณจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้วิตายังเป็นตำรวจนะคะทำไมผู้กองต้องเพ่งเล็งแค่วิตาคนเดียวด้วยคะความปลอดภัยของทุกคนคือหน้าที่ของวิตารวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณจะปกป้องผมไม่จำเป็นกลัวว่าวิตาจะตกอยู่ในอันตรายฟังอย่างเดียวดีกว่านะดูเกินหัวหน้าแก๊งเฮียหน้าปฏิบัติการสิครับช่วยพวกนั้นด้วยผู้กองทำเฉพาะฉันให้ของวิตาให้เราผมนึกว่าคุณจะแพ้ได้คนกับแค่กองไม้แผงทำให้คุณบาดเจ็บได้หรอผู้กองคะเดี๋ยวค่ะผู้กองผู้กองต้องเป็นโค้ชให้วิตาทำให้ดีรับจ้างค่ะทำให้มันเร็วกว่านี้หน่อยค่ะโค้ชไปสอบสวนในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณตายคุณโอเคใช่ไหมพี่ตาโอเคค่ะทำไมในหัววิตาตอนนี้ไม่มีแต่คำถามว่าทำไมวิตาวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยทำไมจริงๆถึงไม่บอกความในใจกับวิตาทำไมเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่นั่นไม่ใช่ความสงสัยมันเรียกว่าความเสียใจนะวิตาบอกให้ออกมาเลยคุณทำแบบนั้นทำไมภารกิจที่โค้ชให้หนิงทำมันช้าเกินไปวิตาเธอจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมคะกว่าจะทำครบทุกอย่างหลักฐานก็หายกันพอดีผมว่าคุณคงกินข้าววิตายังไม่หิวอะค่ะอย่าลืมกินข้าวเลยกันคุณจะบอกว่าทำงานช้าก็ได้นะแต่สิ่งที่คุณทำผิดคือคุณเชื่อแต่ตัวเองคุณไม่เชื่อคนอื่นเลยเราต้องทำงานร่วมกันแล้วเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันผมคิดว่าน้องสาวของผมไม่เหมาะกับการเป็นตำรวจขอบคุณสำหรับแซนด์วิชเมื่อวานนะคะในฐานะที่ผมเป็นตำรวจวันนี้ลิตาเลยทำแซนด์วิชมาให้ค่ะผมก็เชื่อมั่นในสายตาของผมและผมก็เชื่อว่าวิตาเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผมเข้าไปด้วยเพราะว่างานนี้เนี่ยแหละข้อมูลเขาบอกว่าต้องไปในทีมคู่รักหรือว่าภรรยาคู่รักนั่นเหรอเนี่ยมันช้าขนาดนี้เนี่ยพี่ตางั้นคุณเป็นคู่รักให้ผมมาแล้วกันเวลาคุณคิดเรื่องอะไรชอบจิกเล็บเหรอแต่ระวังไปทำแบบนี้ให้คนอื่นเขาเห็น
ใครอ่ะเป็นแฟนแฟนเอาแฟนมาด้วยเหรอลูกไม่ใช่ครับส่วนคุณไม่เชื่อนะอาจารย์หัวหน้าคุณเชื่อในความสงสัยของตัวเองนั่นคือข้อดีของคุณจะก่อนค่ะคุณใส่เชิ้ตตัวนี้แล้วดูเซ็กซี่จังเลยค่ะคุณสงสัยเรื่องประเด็นมาตลอดไม่ใช่หรอแล้วถ้ามันเป็นบาดแผลของโค้ชปิตาก็ไม่อยากถามย้อนหรอกค่ะเพราะงั้นโค้ชถึงต้องเข้มงวดกับวิตามากใช่ไหมคะนี่มันไม่ใช่ความผิดของโค้ชสำหรับคราวเนี้ยได้รู้สึกไม่ดีรู้สึกเจ็บคุณชอบน้องสาวผมเหรอถ้าคุณชอบวิตาทำไมถึงยังยอมให้วิตาเป็นตำรวจผมเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้ววิตารู้หรือเปล่าว่าคุณชอบเขาไม่น่าจะรู้ครับนั่งลงวิตาจะให้โอกาสคุณ3ครั้งในการเดทพูดว่าอะไรนะตลอดระยะเวลาที่คุณไปดูแลเขาผมอยากให้คุณรายงานผลตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่และเขาเจอใครบ้างแม้แต่ตอนเดทก็ต้องรายงานเหรอคะใช่แน่นอนสิคุณดีขนาดนั้นเลยเหรอเดทกับเขาเนี่ยผู้กองคะวิตามีบอกแบบแต่ทำไมคุณถึงดูชอบที่นี่อย่างพิเศษอ่ะคุณวิตาอย่างไรนะครับไม่น่าดีหรอกเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่แรกที่เราได้เจอกันไงปลาดักวิตาปลาเหรอผู้กองจีบวิตาเหรอคะผมทำขนาดนี้กูยังไม่รู้อีกเหรอวิตาไม่ต้องจีบค่ะวิตาก็ชอบผู้กองค่ะเพื่อคุณก็วางใจได้เลยผมไม่มีทางทำให้แฟนของผมเนี่ยตกอยู่ที่อันตรายแน่นอนมึงจะให้มึงเลือกระหว่างสองคนนี้แฟนเหรอมึงจะให้ใครต่อก็วิตาอยากจะช่วยผู้กองหาหลักฐานมึงไม่จำเป็นมึงต้องการแค่ตัวกูไม่ใช่เหรอถ้าวันนี้ไม่ใช่พวกไอ้เงี้ยฝีมือกระจอกพวกนี้เข้าใจผมใช่ไหมวิตาคุณจะตกอยู่ในอันตรายแค่ไหนแกนี่มันและคนเป็นแฟนกันก็ต้องตัวติดกันใช่วิตาขอโทษวิตาขอโทษกองวิตาขอโทษค่ะค่ะวิตาลองนั่งตัดถูกไหมครับผมก็เพราะว่าจะพ่อผมแค่คนมากในวิตาผมก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับหอยทากมันน่ารักนะครับทั้งอุ่นด้วยเป็นคนนึงเขาบอกว่าผมไม่มีแฟนจริงเหรอลองชิมหน่อยสิคะพี่เติร์ดพี่เติร์ดไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะเพราะว่าคำนี้เขาใช้เรียกเฉพาะคนในบ้านแม่ไม่เห็นด้วยหรอกนะที่ลูกจะแต่งงานกับตำรวจด้วยกันเพราะยังไงผมกับวิตาก็จะเป็นตำรวจต่อไปครับก็ตั้งใจจะขอวิตาเราแต่งงานด้วยผมจะได้คำอวยพรจากคุณแม่นะครับเดี๋ยวถ้าคุณแม่ไม่อวยพรแล้วผมเราก็ไม่กลัวแม่แล้วนะวิตาชนะแล้วค่ะพี่เต๋อแล้วตำรวจหญิงที่ชอบมากับนายด้วยอย่าได้ต้องเขางั้นมึงไปเป็นคนดีโลกหน้าละกันพี่เติร์ด
ตาเขายิงคนตายครั้งแรกเพื่อช่วยชีวิตผมถ้าผมปรากฏตัวให้เขาเห็นหน้าบ่อยขอโทษนะวิตาเป็นห้องเหมือนตอกย้ำภาพความทรงจำเลวร้ายของเธอเราเล่าไปเถอะเป็นเรื่องฐานะของตำรวจวิตาต้องทำขอโทษนะวิตาหมอบอกว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายห้องตัวเองไม่มีที่อยู่เหรอทำไมตาเป็นห่วงพี่เติร์ดอ่ะพี่เติร์ดชวนแล้วเหรอมาช้าจริงเลยนะหอยทากเต่าเปียวคุณจะไปไหนอ่ะทำไมตรงนี้ไม่ต้องการฉันหรอกฉันจะไปหาออร์แกไนซ์จัดงานแต่งThank you.